วัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกนะคะทุกท่านเลยนะวันนี้นะคะมามีนะใส่ชุดมานะคะให้ตรงปกกับคลาสเรียนของเราเลยนะคะเพื่อเป็นการพรีเซนต์ในรูปแบบหนึ่งด้วยว่าเราจะมาเรียนตัดเย็บนะแล้วก็ปักนะคะเสื้อแบบนี้กันนะก็ในคลาสนี้นะคะอาจจะมีนักเรียนนะหลายๆท่านที่เคยมีประสบการณ์การตัดเย็บทำเสื้ออะไรแบบนี้มาบ้างแล้วหรือหลายท่านก็อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์การทำเสื้อใส่เองมาก่อนเลยนะก็มามีก็ขอให้ทุกท่านนะคะเรียนกันอย่างสนุกสนานกันก่อนเนาะเพราะว่าคลาสแรกที่เราทำกันนะเสื้อสไตล์นี้นะคะจริงๆก็จะเป็นรูปแบบการทำแบบเรียบง่ายนะคะแต่ว่าทำใส่ออกมาแล้วดูเก๋เนาะเน้นเรียบง่ายทำง่ายนะคะทั้งตัดทั้งเย็บทั้งปักนะคะทุกอย่างนี้ใช้เทคนิคที่ค่อนข้างเบสิกหมดเลยไม่ได้เน้นการตัดแพทเทิร์นให้ดูแบบหวาหรือยากแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นก็คลาสนี้ก็เหมาะสำหรับทุกท่านนะค่ะก่อนเข้าคลาสเรียนนะคะมัมมี่จะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะตัวผ้าตัวนี้นะคะที่นำมาใช้ตัดเย็บเสื้อตัวแรกของเรานะอันนี้ค่ะจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายชินไหมนะคะแล้วก็เป็นสีห้อมแล้วก็มีการฟอกโซนนะจะเห็นว่ารายละเอียดเขานะคะจะมี texture นะคะแบบนี้วิธีการเลือกผ้าที่เราจะเอามาเรียนกันฝึกตัดเย็บกันนะคะก็มีส่วนสำคัญอย่างนึงเพราะว่าถ้าเป็นผ้าสีพื้นเลยเรียบๆเลยนะคะอาจจะเห็น เวลาเย็บเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้จักรโพ้งใช่ไหมคะเป็นคลาสเรียนแรกฝึกทำเนี่ยเราไม่ได้ใช้จักรโพ้งเราจะใช้วิธีการเย็บขอบตะเข็บเข้ากับตัวผ้าเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถพรางได้ถ้าเนื้อผ้าเป็นลักษณะนี้หรื อผ้าที่มีลวดลายเยอะๆก็สามารถพรางได้เหมือนกันแต่ว่าในคลาสเนี้ยเราอยากทั้งเย็บด้วยแล้วก็ปักด้วยนะคะมีก็จะเลย เลือกตัวผ้าที่มีลักษณะแบบนี้นะอันเนี้ยก็คือเลือกมาโดยเฉพาะสำหรับเป็นคลาสสำหรับเริ่มเรียนกันนะคะค่ะถ้านักเรียนท่านไหนที่ เตรียมผ้าเองนะคะมามีก็แนะนำว่าให้ลองเลือกผ้านะที่มี texture มีลายนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะภาพรวมของงานของเราออกมาถึงแม้ว่าเพิ่งฝึกทำเนี่ยเขาก็จะดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแพทเทิร์นนะสำหรับคลาสนี้นะคะเรียนตัดเสื้อแต่ว่าแพทเทิร์นเราเนี่ยจะใช้แค่ตรงส่วนของคอนะคะส่วนอื่นเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดเลยไม่ได้แทบจะไม่ได้ตัดผ้าทิ้งเลยนะแพทเทิร์นคอนะคะมัมมี่ก็จะมีตัวเลขเนี่ย22นิ้ว23นิ้ว24 25นิ้วนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในคลาสว่าตัวเลขเนี้ยคืออะไรนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นลายดอกที่เราจะปักนะปักลงไปจริงๆอ่ะตัวต้นแบบอะค่ะมามีจะใช้วิธีร่างด้วยมือเลยแล้วก็วาดเองเลยโดยไม่ได้ใช้แพทเทิร์นนะคะแต่ว่าพอมาเปิดคลาสเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะวาดทั้งสองฝั่งเนี่ยให้เหมือนกันนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะก็เลยเนี่ยทำแพทเทิร์นมานะคะเป็นรูปแบบนี้นะแต่เดี๋ยวตอนที่ใช้เนี่ยเราต้องมาตัดขอบออกเราก็ทาบกับตัวเสื้อแล้วก็ค่อยวาดค่ะต่อมาเป็นตัวเส้นฝ้ายนะที่เราใช้ปักนะคะจะเป็นเส้นฝ้ายธรรมชาตินะลายดอกไม้ที่ปักออกมาเนี่ยเขาจะน่ารักสวยงามนะคะมีว่ามันก็เหมาะกับลักษณะผ้าแบบนี้ค่ะก็เลยเอามาสอนกันในคลาสนี้นะคะแล้วก็ตัวได้นะได้ก็จะเลือกสีที่เขากลมกลืนนะคะกับตัวสีผ้าค่ะเข็มนะเข็มนะคะก็จะมีเบอร์ใหญ่เนี่ยสำหรับใช้กับเส้นปักเส้นฝ้ายปักอันนี้นะแล้วก็เข็มเล็กอันนี้ก็จะใช้สำหรับ เย็บแล้วก็สอยนะคะท่านที่มีจักรนะคะก็ใช้จักรเย็บได้เลยส่วนท่านที่ไม่มีจักรนะคะก็ใช้มือเย็บเนี่ยก็จะใช้เข็มเบอร์เล็กนะแล้วก็สายวัดนะคะอันนี้ก็จะจำเป็นนะเพราะว่าเราทำเสื้อที่ไซส์พอดีตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องวัดไซส์ขนาดตัวของเรานะอันสุดท้ายก็คืออันนี้เป็น
ดินสอช็อคนะคะสำหรับเขียนผ้าอันนี้เขาก็ทำแปลงนะแปลงปัดมาเนี้ยจริงๆแล้วอะเราจะใช้ถ้าร่างออกมาภาพไม่สวยเงี้ยเราจะใช้มือถูๆก็ได้หรือจะใช้แปลงอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายอะเขาจะซักออกได้นะอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นอะกรรไกรนะคะอันนี้ก็คือมามีคิดว่าทุกคนน่าจะมีแล้วกรรไกรกับเข็มหมุดนะคะถ้าเข็มหมุดท่านใดอ่ะยังไม่มีจะซื้อก็ได้หรือว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะใช้วิธีการเนาก็ได้ใช้เส้นได้ที่เราเนี่ยที่เตรียมไปให้ในชุดเนี่ยเนาก็ได้นะหรือว่าท่านที่เข้ามาดูคลิปที่หลังนะคะแล้วก็รู้สึกสนใจอยากเข้าเรียนคลาสกับมามี DIY นะคะในคลาสเราก็จะเปิดเรียนนะคะเป็นรูปแบบต่างๆอัปเดตรูปแบบใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าสนใจอยากสมัครเข้าเรียนนะคะก็แอดไลน์ ID ที่ขึ้นทางด้านล่างนะคะมาสมัครเรียนหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแนะนำอุปกรณ์นะคะในคลาสเรียนทำเสื้อของเราเนี่ยแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว EP หน้านะคะเราก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะ